สันการละครั้งหนึ่งไกลออกไปจากมหานครแม่แพะและลูกตัวน้อยทั้งเจ็ดใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในฟาร์มกลางป่าวันหนึ่งสัตว์ต่างๆในฟาร์มตื่นขึ้นมาเพราะเสียงที่เหมือนเครื่องยนต์ดังออกมาจากป่าพวกมันไม่เคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนแม่แพะออกจากบ้านและพบกับสัตว์ตัวอื่นๆในฟาร์มแต่เสียงประหลาดกลับดังขึ้นและน่ากลัวขึ้นบรรดาลูกแพะที่ตื่นกลัวพากันหลบอยู่ใต้โต๊ะเราต้องรู้ให้ได้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนแม่ไก่วางไข่ไม่ได้ส่วนวัวก็ไม่มีนมให้รีดเพราะความหวาดกลัวและแล้วเสียงก็หายไปทุกอย่างกลับสู่สภาพปกติมันเกิดอะไรขึ้นนะสัตว์ทุกตัวกลับไปทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันต่อมาพวกมันตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงที่น่ากลัวอีกครั้งและเช่นวันก่อนเสียงนั้นจะหายไปในตอนเที่ยงพอตกค่ำสัตว์ทุกตัวในฟาร์มเข้านอนแต่ดวงตาทั้งเจ็ดคู่ยังคงเบิกกว้างเด็กๆนอนไม่หลับเราต้องหาคำตอบให้ได้ยามสูงวัยกำลังงีบหลับทันใดนั้นมันมองเห็นเงาร่างใหญ่ๆตรงเข้ามามันยืนขึ้นแล้วส่องไฟฉายไปที่เงานั่นลูกแพะเอาเสื้อของแม่แพะมาใส่พวกมันต่อตัวกันเพื่อให้ดูตัวใหญ่ขึ้นยามไม่รู้จะพูดอะไรนี่เป็นครั้งแรกที่มันเจออะไรแบบนี้แพะน้อยจอมซนหายไปในความมืดพวกมันเลิกต่อตัวกันลังต้นไม้ต้นแรกและมุ่งหน้าไปทางเสียงที่ได้ยินก่อนหน้าพวกมันเดินกันอยู่นานในที่สุดก็มาถึงพื้นที่ว่างเปล่าที่ส่องสว่างด้วยโคมไฟมีเครื่องจักรขนาดใหญ่วัสดุก่อสร้างและต้นไม้ที่ถูกตัดเต็มไปหมดถ้าไม่ดีแล้วล่ะเราควรบอกให้แม่รู้ไม่พวกแกจะไม่บอกใครทั้งนั้นฉันจะตัดต้นไม้ให้หมดและจะไปแปรรูปขายฉันจะได้รวยเด็กอย่างพวกแกไม่มีทางที่จะหยุดฉันได้หรอกนะม้าป่ามัดเหล่าลูกแพะอย่างแน่นหนาแล้วขังเอาไว้ในห้องเด็กที่น่าสงสารต่างกลัวกันมากแต่ไม่ยอมแสดงออกให้ม้าป่าเห็นเราต้องหนีออกไปอย่างแรกพวกมันแทะเชือกออกอย่างที่แม่ของมันสอนเอาไว้ตัวที่แก้ได้แล้วก็ช่วยแก้ให้ตัวอื่นจากนั้นพวกมันก็ต่อตัวกันเพื่อขึ้นไปถึงช่องลมและคลานออกไปพวกมันไม่เห็นใครแต่ได้ยินเสียงกรนของหมาป่าแพะน้อยส่งพี่น้องสองตัวกลับไปที่ฟาร์มเพื่อบอกให้ทุกคนรู้พวกมันกระซิบกระซาบแผนให้กันฟังแพะทั้งสองวิ่งกลับไปบ้านปลุกแม่แพะขึ้นมาเพื่อเล่าทุกอย่างที่เห็นและที่เกิดขึ้นกับพวกมันมาเถอะไปจัดการมันขณะเดียวกันที่สถานที่ก่อสร้างแพะน้อยสองตัวเอากาวที่เจอในวัสดุก่อสร้างมาราดทั่วตัวหมาป่าที่หลับอยู่ลูกแพะอีก3ตัวปีนขึ้นไปบนรถแบ็คโฮซึ่งเป็นรถขุดดินตัวหนึ่งบังคับพวงมาลัยอีกตัวอยู่ข้างล่างคอยขยับแป้นเหยียบส่วนตัวที่3ควบคุมที่ตักดินใหญ่ยักษ์แพะน้อยที่คุมพวงมาลัยเริ่มสตาร์ทรถจนมันส่งเสียงกระหึ่ม
ลูกแพะน้อยกลัวมากแต่ก็มุ่งมั่นทำตามแผนให้สำเร็จแพะน้อยที่นั่งข้างล่างกดไปที่แป้นคันเร่งทำให้เครื่องจักรเริ่มเดินหน้าส่วนแพะตัวที่สามคอยควบคุมที่ตักม้าป่าตื่นเพราะได้ยินเสียงดังมันรู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเจ้าพวกลูกแพะซื่อบื้อหาทางหนีออกมาจนได้นะเจ็บใจนะไม่ว่าหมาป่าจะพยายามยังไงก็ลุกไม่ขึ้นไม่รู้ว่ามีอะไรรั้งมันเอาไว้ท้ายที่สุดมันดีดตัวขึ้นมามันเห็นขนของมันหลุดติดกาวที่อยู่บนที่นอนหมาป่าวิ่งไปที่รถแบ็คโฮหมาป่าไปหยุดอยู่หน้ารถก่อนที่รถจะไปถึงบริเวณที่ขอนไม้และไม้แปรรูปถูกวางไว้หยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าพวกแพะงี่เง่าทั้งหลายหยุดลูกแพะน้อยหยุดรถชะงักดูหมาป่านั่นสิดูเขาสิดูสิดูเห็นไหมตลกหมาป่าเพิ่งสังเกตว่าคนที่ตัวของมันหายไปตอนนั้นเองสัตว์ต่างๆนำโดยแม่แพะก็เดินมาถึงไซต์ก่อสร้างพวกมันตกใจกับสิ่งที่เห็นดีใจด้วยจ้ะลูกรักลูกหยุดยั้งหายนะครั้งใหญ่เอาไว้ได้แล้วพวกมันเก็บกวาดสถานที่และปลูกต้นไม้ให้พื้นที่กลับมาเขียวขจีอีกครั้งพวกแกจะต้องชดใช้แน่เจ้าพวกลูกแกซื่อบื้อฉันเอาคืนแน่